เหตุการณ์กราดยิงใส่ผู้บริสุทธิ์ในสหรัฐอเมริกายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่ฝูงชนขณะเดินขบวนพาเหรดเฉลิมฉลองเนื่องในวันชาติสหรัฐที่ไฮแลนด์พาร์ครัฐอิลลินอยเมื่อ4กรกฎาคม2565หลังจากเริ่มเดินไปเพียงแค่10นาทีโดยมีคลิปภาพซึ่งได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเป็นชุดละ30นัดรวม2ชุดก่อนที่คนร้ายจะวิ่งหลบหนีไปท่ามกลางความอลหม่านของผู้คนโดยเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต6รายบาดเจ็บ36คนตำรวจรุดตรวจสอบดาดฟ้าแห่งหนึ่งจนพบปืนไรเฟิลตกอยู่ในที่เกิดเหตุ1กระบอกก่อนตามล่ามือสังหารจนรวบตัวโรเบิร์ตอีคริโมที่3ผู้ต้องหาหนุ่มวัย22ปีที่ยอมมอบตัวหลังหลบหนีด้วยรถยนต์จนถูกตำรวจล้อมจับได้ในที่สุดโดยมีรายงานว่ามือสังหารได้ขับรถยนต์มายังที่เกิดเหตุแล้วลักลอบขึ้นไปบนอาคารที่อยู่ใกล้กับขบวนพาเหรดก่อนใช้ปืนไรเฟิลกราดยิงใส่ฝูงชนแบบไม่เลือกหน้าขณะที่ตำรวจยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุจะยืนยันว่าจะมีการแจ้งข้อหาเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามมีรายงานพบว่ามือสังหารเป็นนักแต่งเพลงแร็ปลงช่อง YouTube ชื่อ Awake the Rapper ซึ่งตอนนี้ถูกสั่งระงับบัญชีแล้วด้านโจไบเดนประธานาธิบดีและจิลไบเดนภรรยาแถลงว่ารู้สึกช็อกกับการใช้อาวุธปืนก่อเหตุอย่างรุนแรงอย่างไร้เหตุผลและสร้างความเจ็บปวดให้ชุมชนชาวอเมริกันในวันชาติโดยผู้นำสหรัฐยืนยันว่าจะไม่หยุดต่อสู้กับความรุนแรงจากปืนที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วและย้ำว่ามีอีกหลายสิ่งที่ต้องทำหลังเพิ่งผ่านร่างกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนไปทั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์กราดยิงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอีกหนในรอบไม่ถึง2เดือนหลังเพิ่งเกิดเหตุคนร้ายวัย18ปีบุกเข้าไปยิงในโรงเรียนประถมเมื่อ24พฤษภาคมที่ผ่านมาจนมีเด็กและผู้ใหญ่เสียชีวิตรวมกันถึง21ราย